ทางด้านของจักรบุ๋มเชิญยิ้มค่ะออกมาเปิดยอดหนี้แม่ปูนาล่าสุดนะคะหลังจากที่ส่งให้ไม่ขาดค่ะจนตอนนี้ยอดหนี้ลดลงไปเยอะมากๆแล้วแล้วก็สัญญาว่าส่งให้หมดแน่นอนค่ะจากกรณีดราม่าก่อนหน้านี้นะคะเรื่องราวของแม่ปูนาเจ้าหนี้ที่มีการขึ้นป้ายทวงหนี้จักรบุ๋มเชิญยิ้มกลางห้างดังค่ะแล้วก็ขอวอนให้เมตตาคืนเงินให้เธอ 284,400 บาทเพราะว่าเป็นเงินที่สามารถต่อลมหายใจได้ถึงอีก4ชีวิตนะคะจนกลายเป็นประเด็นร้อนดังไปถึงการจอมพลังต้องเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ค่ะโดยทางด้านของจักรบุ๋มเนี่ยสัญญาว่าจะคืนเงินแม่ปูนาทุกบาททุกสตางค์ล่าสุดจักรบุ๋มได้มีการรับโอกาสจากเป็ดเชิญยิ้มให้มาขายของเพื่อหาเงินใช้หนี้ให้เจ้าหนี้แบบว่าที่จักรบุ๋มไปหยิบไปยืมเข้ามานะคะจนทำให้จักรบุ๋มเนี่ยพอจะมีเงินไปใช้หนี้แม่ปูนาที่เป็นเจ้าหนี้โดยจักรบุ๋มเนี่ยก็ออกมาเปิดยอดหนี้ล่าสุดของแม่ปูนาแล้วก็เจ้าหนี้รายวันที่ต้องส่งนะคะบอกว่าอัปเดตเรื่องหนี้สินของแม่ปูนานะครับตอนนี้ผมได้มีการใช้ไปประมาณ 46,000 บาทก็เหลืออีกประมาณ 240,000 บาทครับยอดหนี้ตอนนี้ที่ต้องส่งถ้ารวมรายวันที่เป็นนอกระบบด้วยเนี่ยกลมๆจะอยู่ประมาณวันละ 5,000 บาทที่จะต้องหาให้ได้ลดลงจากเดิมไปเยอะมากก็บอกกับหนี้นอกระบบเลยว่าผมส่งได้เท่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมส่งวันละ 40,000 อ่ะผมส่งจริงๆเกือบวันละ 50,000 ด้วยซ้ำส่งจนผมส่งไม่ไหวแล้วส่งจนผมเหนื่อยแล้วไม่รู้จะหมุนเงินจากทางไหนไม่รู้จะไปยืมใครแล้วจนต้องส่งข้อความไปบอกว่าตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วนะผมไหวเท่านี้ผมได้เท่านี้นะผมไม่หนีนะมีเท่านี้ให้เท่านี้แต่หมดแน่นอนค่อยๆทยอยนั่นเองค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ